เมื่อนักกวีอยากเซตซีโร่นักวิ่งการกุศลครับจนถึงวันนี้ไฟร้อนแรงยังคงคุกรุ่นเต็มโซเชียลสำหรับดราม่าของอิลสลิกที่กล่าวถึงนักร้องที่วิ่งการกุศลซึ่งแน่นอนนะครับว่าชาวเน็ตเนี่ยชี้เป้าไปที่ใครไปไม่ได้นอกจากพี่ตูนบอดี้สแลมครับและเรื่องราวเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงจุดเริ่มต้นคืออะไรไปไล่ดูไทม์ไลน์อิลสลิกนักกวีอยากเซตซีโร่นักวิ่งการกุศลกันครับย้อนกลับไปวันที่1ตุลาคมครับได้มีการโพสต์ Facebook ผ่านแฟนเพจของอิลสลิกครับโดยมีข้อความเป็นเหมือนการอธิบายถึงสาเหตุที่ยกเลิกการไปเล่นคอนเสิร์ตในผับหนึ่งในย่านจังหวัดนนทบุรีโดยใจความสำคัญนะครับแบ่งเป็น3ข้อข้อที่1ครับอิลสลิกนั้นบอกว่าพบปัญหาในการแสดงคืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญในการแสดงของร้านไม่เพียงพอและการจัดการติดตั้งการวางระบบซาวด์มีปัญหาข้อที่2ครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เตรียมการระบบต่างๆให้พร้อมและเพียงพอรวมถึงยังสร้างปัญหาระหว่างการสานงานอีกด้วยข้อที่3นะครับเจ้าหน้าที่ของร้านบางคนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อศิลปินและทีมงานทุกท่านมีการใช้คำพูดไม่ให้เกียรติปัดความรับผิดชอบดูหมิ่นเหยียดหยามศิลปินและทีมงานโดยระบุช่วงท้ายไว้ว่าถึงเพื่อนๆทุกคนที่ตั้งใจเดินทางมาดูพวกเราในวันนี้พวกเราเสียใจมากที่เราไม่สามารถแสดงได้ทั้งที่เตรียมพร้อมและซ้อมกันอย่างเต็มที่เราไม่อยากให้คุณเสียเงินซื้อบัตรเสียเวลาเดินทางมาดูโชว์ที่ไม่มีมาตรฐานเราไม่ได้ออกมาแสดงเพื่อเงินแต่เราออกมาแสดงเพราะอยากออกมาเจอเพื่อนๆทุกคนนี่เป็นข้อความบางส่วนที่เพจอิลสลิกได้ระบุเอาไว้นะครับซึ่งต่อมาครับทางร้านดังกล่าวเนี่ยก็ได้ออกโพสต์กล่าวขอโทษทางทีมงานของอิลสลิกและลูกค้าทุกคนเช่นเดียวกันครับโดยมีใจความสำคัญตามนี้นะครับงานวันนี้ต้องขอโทษลูกค้าทุกท่านผมน้อมรับความผิดทุกประการทุกอย่างเป็นความจริงตามที่เพจของอิลสลิกโพสต์ทุกประการและผมยินดีพร้อมคืนเงินทุกโต๊ะนี่เป็นข้อความบางส่วนเท่านั้นของทางร้านครับและทุกอย่างมันก็เริ่มเดือดขึ้นครับในโลกของ TikTok เมื่อมีคลิปของอิลสลิกที่ได้ขึ้นแสดงที่ผับแห่งหนึ่งย่านรัชดาซอย4ซึ่งในคลิปเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศที่อิลสลิกกำลังเปิดตัวออกมาร้องเพลงในผับหนึ่งแต่ว่ามันมีใจความสำคัญบางอย่างที่หลุดออกมาจากวาจาที่พี่อิลได้สื่อสารออกมาครับแล้วมันทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายจนถึงขั้นกลายเป็นดราม่าเลยครับโดยใจความสำคัญมีดังนี้นะครับเมื่อวันก่อนมีร้านแห่งหนึ่งให้ผมไปเล่นทันทีที่ทีมงานของผมก้าวขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะสาวเช็คคนที่มีอำนาจในร้านใช้คำสมนานเรียกพวกผมว่าไอและอีมากกว่านั้นก็คือเขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์สำคัญอะไรสำหรับการแสดงสดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวตามสัญญาพอผมถามกลับได้คำเหยียดหยามกลับมาว่ามึงรู้ไหมศิลปินซูเปอร์สตาร์ร็อกสตาร์ที่เขาวิ่งเพื่อการกุศลเนี่ยเขายังเล่นได้แล้วพวกมึงเป็นนักร้องอ่ะไม่มีปัญญาจะเล่นเหรอวะนี่คือข้อความที่พี่อิวได้พูดไว้ข้างต้นครับฟังดูเนี่ยมันก็เหมือนว่าอาจจะไม่ได้มีดราม่าอะไรนะครับแต่ว่าดราม่ามันเกิดขึ้นต่อจากนี้แหละครับพี่อิวพูดว่าไอ้ควายที่ไหนมันเปรียบเทียบนักกวีที่ยืนอยู่ตรงนี้กับนักวิ่งวะกูแต่งเพลงเองเป็นร้อยเพลง MV ก็ทำด้วยเงินของกูเองกูไม่เคยไปกราบตีนขอให้ค่ายเพลงทำให้กูนี่คือชีวิตกูอย่าเอาคนอย่างกูไปเทียบกับคนแบบนั้นแล้วฝากถึงท่านถ้าท่านมั่นใจว่าซูเปอร์สตาร์ยอดนักวิ่งของท่านยอดเยี่ยมกว่าผมเรียกขึ้นมาประชันกับผมตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยแล้วใครที่ยอมเล่นในสถานการณ์แบบนั้นผมถือว่าคุณทรยศต่ออาชีพของคุณเองและคุณทรยศกับแฟนเพลงของคุณเพราะคุณไม่เคยคิดถึงใครนอกจากเงินและตัวของมึงเองโอ้ยดูเดือดมากเลยนะครับเนี่ยพี่บอกต่อนะบอกว่ากูมาตรงนี้เพื่อร้องเพลงไปพร้อมกับพวกมึงแล้วมองเข้าไปในตาของพวกมึงกูมาเพื่อพวกมึงกูไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ขาร็อกอะไรหรอกกูไม่ใช่ยอดนักวิ่งกูคืออิลสลิกของพวกมึงทุกคนและที่กูพูดถ้ามึงแน่มึงขึ้นมาตรงนี้ตัวกับกูแชมป์แบทเทิลออดิโอไอ้สัตว์อึ้งเลยครับผมจริงๆผมได้ฟังคลิปนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเสียงมันอาจจะไม่ได้ชัดมากเนี่ยก็มีทีมงานทรานสเลทให้ข้อความบางข้อความอาจจะไม่เหมือนเป๊ะนะครับแต่ว่าใจความสำคัญเนี่ยมันมีการกล่าวพาดพิงถึงนักร้องที่วิ่งการกุศลมันเลยกลายเป็นดราม่าครับเพราะคลิปนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลสะพัดในโลกโซเชียลครับทำให้เหล่าแฟนเพลงได้แบ่งออกเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายทางแฟนเพลงของฝั่งพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับซึ่งแน่นอนว่านักวิ่งการกุศลเนี่ยมันมีแค่คนเดียวที่เป็นนักร้องครับคือพี่ตูนอยู่แล้วนะครับซึ่งแฟนเพลงของพวกเขาเนี่ยก็มองว่าทำไมถึงต้องพาดพิงถึงพี่ตูนส่วนฝั่งแฟนเพลงของพี่ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นการเปรียบเทียบเท่านั้นเองไม่ได้แบบมีอะไรซะหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับดราม่านี้ยังคงไม่จบและดูเหมือนว่าจะหาจุดจบไม่ได้ครับเรายังคงต้องติดตามเรื่องราวนี้กันต่อไปครับว่าฝั่งที่ถูกพาดพิงอย่างพี่ตูนบอดี้สแลมเนี่ยเขาจะออกมาตอบโต้หรือเปล่าซึ่งจริงๆก็โอกาสน้อยมากครับที่พี่ตูนจะตอบโต้และที่สำคัญเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่พี่ตูนก็ได้ครับอาจจะมีนักวิ่งที่เป็นนักร้องอีกหลายคนก็ได้คือเราไม่รู้เลยนะครับตรงนี้แต่ว่าสื่อทั้งหมดเนี่ยคาดการแล้วก็ชาวโซเชียลชาวเน็ตเขาคาดการว่าเป็นพี่ตูนเราเลยหยิบยกมาเล่าให้ฟังครับเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับนี่คือการกล่าวพาดพิงหรือว่าเป็นการเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมยกันแน่ลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับนี่เป็นขอบสนามอินไซต์ที่โอ้โหด่วนจัดด่วนจีเลยฮะและเป็นการเล่าข่าวดังของสังคมโซเชียลถ้าคุณชอบอะไรสไตล์แบบนี้นะครับลองคอมเมนต์มาบอกกับพวกเรากันหน่อยจะได้จัดให้ในอีกหลากหลายข่าวนะครับวันนี้เกมเองและขอบสนามอินไซต์ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ